ฉะนั้นเนี่ยความดีของบรรพบุรุษต่างๆนะครับที่รุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมตัวของญาติๆที่ในการร่วมกันประกอบพิธีในครั้งนี้และในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการรวบรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับสร้างบุญบารมีดาวะจิตตังดาวะจิตตังสิ